White House Newbie เอพิโซดที่ผ่านมากับภารกิจเปลี่ยนทำนองเพลงฮิตให้เป็นสไตล์ตัวเองที่ถือว่าโหดแล้วแต่ดูเหมือนว่าวันนี้พี่โฟจะมีเควสใหม่ที่เลเวลอัพความยากขึ้นไปอีกภารกิจต่อไปนี้นะครับเมื่อกี้เราอาเลนไปแล้วทีนี้เพลงตัวเองละ Whoa. ทำเพลงตัวเองเฉยๆไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่มีโจทย์สนุกๆมาให้สเตตัสจากโซเชียลมีเดียได้เลยพี่ได้เลยพี่คุณโทนรู้เวลาเขาลงแบบ IG อย่างเงี้ยเขามีทุกอันครับผมเฮ้ยก็คือเขานี่เป็นเจ้าพ่อสเตตัสก๊อปก๊อปในเน็ตไม่ทีนี้ก๊อปในเน็ตไม่ทีนี้เอาของโทนรู้ก็ได้หรือว่าเจ้าของใครก็ได้นะแล้วก็เอาสเตตัสนั้นมาแต่งเป็นเพลงเราจะมีเวลาให้แค่1ชั่วโมงมันมีเวลาแค่1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะแบบต่อให้พวกน้องๆนิดนึงเราจะมีคอร์ดมาให้ก่อนทุกคนจะได้ไม่ต้องคิดคอร์ดใหม่ซึ่งคอร์ดนั้นเนี่ยเป็นคอร์ดจากคุณมินของเราเรียกว่าเป็นคนเป็นคนสร้างแบบโครงสร้างอันนี้เอาไว้แล้วพวกเราก็แต่งเมโลดี้แต่งเนื้อร้องจากคอร์ดอันนี้ทำได้ไงเนี่ยครับเข้าใจแล้วครับพี่ชาครับขอบคุณครับพี่เมนครับขอบคุณครับพี่ชาใกล้เคียงครับใกล้เคียงครับมือแต่ละคนเราจะเล่นไม่เหมือนกันอยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่เฟิร์สเล่นมันก็เป็นออริจินอลของเฟิร์สครับโอ้พูดดีนะพูดดีนะ You super hero เรียกว่าพวกเราขอเอามาอาร์เรนจ์อีกทีนึงได้ไหมครับเรียนเชิญเลยครับตามสบายขอบคุณมากครับผมขอเป็นแบบสเตตัสเท่ๆอ่ะพี่นะคนเราใฝ่สูงได้แต่อย่าให้เกินสักมะเร็งอาจจะอยู่ในร่างกายได้สักพักแต่เธอมารักฉันจะอยู่ได้ยังไงแต่เธอมารักฉันจะอยู่ได้ยังไงไม่ได้ตั้งใจจะหลบหน้าแต่ไม่รู้จะสบตาในฐานะอะไรอันนี้ได้ป่ะคุณนี่มันเจ้าพ่อแคปชั่นได้ป่ะโอ้ยอันนี้ได้เลยพี่ถามหน่อยครับอันนี้เขียนแบบมีมีนิ่งยังไงอ่ะเพราะอะไรถึงเขียนอันนี้ความหมายคืออะไรเล่าหน่อยหน้าแดงอ่ะหูแดงอ่ะเราบางคนที่เราไม่กล้าสบตาเขาแล้วอ่ะมันจริงๆมันมีข้างในจริงความหมายมันได้หลายอย่างเดี๋ยวพาเอาความหมายของเราสิของเรานะเออนะก็พอดีนะผมไม่ได้ต้องการเป็นแฟนเธอมันไม่ลงอ่ะเอ้ยเหมือนจะได้นะพี่ฉันไม่ได้ตั้งใจจะลบหน้าเธอ
เฮ้ยเฟิร์สมันมีหัวคิดเหมือนกันนะเฮ้ยเฟิร์สมันมีหัวคิดเหมือนกันนะไม่กำลังใจจะมองหน้าเธอแค่ไม่รู้จะมองเธอในสถานะใดแสดงว่าคนคนนี้ต้องเป็นเพื่อนนิ่งก็เป็นเพื่อนก็ได้หรือว่าเป็นคนที่เลิกลากันไปแต่ว่าไม่กล้าสบตาก็ได้เธอเป็นแค่เพื่อนคนหนึ่งแค่ไม่รู้จะมองเธอในสถานะใดเฮ้ยฉันเป็นแค่เพื่อนคนหนึ่งฉันเป็นแค่เพื่อนคนหนึ่งผมพูดไปแล้วเมื่อกี้คุณก็ไปเดียวว่าทำไมมันคุ้นๆล่ะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเราต้องตีความทุกอย่างไว้เวลาจะทำเพลงอ่ะพูดเผื่อในอนาคตที่เราต้องแต่งเพลงเองครับเพราะเขาถึงบอกไงว่าเรื่องจริงอ่ะดีที่สุดเราต้องมีข้างในเว้ยถ้าเราไม่มีอ่ะมันแต่งไม่ได้ถ้าเราคิดแบบครีเอทเรื่องขึ้นมาแม่งไม่โดนมันจะไม่โดนเลยเฮ้ยผมว่ามันขาดอะไรบางอย่างไม่ใช่ผมว่ามันขาดแร็ปว่ะนี่ไงเราเลยจะคิดแร็ปกันเนี่ยเพื่อนมาเฟิร์สเรามาแต่งแร็ปกันเถอะเพื่อนเพื่อความรวดเร็วเธออย่าไปคิดคิดให้มันเจ็บแต่ถ้าไปก็ต้องกลับมาเธอดา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 ดนตรีทำยังไงให้มันเก๋ดีครับพี่ดนตรีทำยังไงให้มันเก๋ดีครับพี่ทำยังไงให้มันเก๋ครับพี่จากบุ๊กใช่ไหมพี่ผมจะเข้าแร็ปแต่ผมว่าไม่อยากให้ดนตรีมันแบบเท่ากันตลอดนะพี่โอเคหรือเอาแร็ปมาขึ้นก่อนดีไหมจริงๆแล้วไงถ้าเกิดว่าเราเข้าฮุกแล้วเข้าแร็ปแล้วเราก็จะจบที่แร็ปเหรอแล้วก็ต้องจบที่วนไม่ที่ฮุกเหมือนเดิมถ้าอย่างนั้นเราว่าเอาแร็ปแบบเป็นเวอร์สไปเลยก็คือแร็ปใช่ป่ะแล้วก็พีฮุกแล้วก็ฮุกไงก็จะได้รอบเดียวกระชับดีลองดูไหมโอเคเวลาเราเล่นเบสเราไม่ใช่มือเบสใช่ป่ะเราใช้นิ้วโป้งง่ายกว่าไหมแบบนี้อย่างเงี้ยแบบพักอ่ะมันจะแน่นกว่าใช่เล่นแบบพักสายอ่ะเราหาเสียงอะไรที่มันดูน่าสนใจไหมแต่มันไม่เก๋เพราะเสียงนี่แหละเสียงมันซ้ำแล้วหาอะไรประสานประสานอะไรหน่อยพี่อันนี้ก็ได้อันนี้ก็คู่3ปกติแต่ว่ามันก็จะธรรมดานิดนึงนี่ไม่ธรรมดาพี่ร้องตัวต่ำไงฉันไม่ดาดาจาดาดาใช่ใช่ตัวต่ำยากมอดาดาลองดูดิแต่มันจะยากถ้าไปชินเดี๋ยวเละใช่มันจะเพี้ยนถ้าเอาเพลย์เซฟก็ร้องตัวสูงเลยแหละเดี๋ยวตอนท่อนพีฮูกอ่ะพี่จะร้องว่าผ่านมานานอยากผ่านมานานอยากรู้เธอเป็นไงอยากสบตาอยากเจอเธออีกครั้งตึมตึงตะถึงสิกระปุ่มเหลืออีก10นาทีครับเดี๋ยวพอจะเข้าอันนี้นะเธอเขาไม่สนใจใช่ไหมฉันไม่ได้ตั้งใจจะลบหน้าเธอแค่ขอสักวันที่เธอสนใจได้ไหมถึงรู้ไม่มีทางที่เธอจะมอง One two three ไม่อยากจะคิดคิดมันเจ็บต่อให้โทรไปเธอคงไม่กลับมาฉันไม่เคยโทรเพราะเธอผิดป่าวว่าตัวฉันนั้นต้องเสียน้ำตาฉันเข้าใจทุกอย่างที่เธอมองเป็นฉันเองที่ควรเป็นคนยอมรับเรามากมาย Don't wanna be gone อยากลองทักดูเวลาที่เธออ่อนตอนฉันได้เจอเธอเป็นครั้งแรกสายตาของเธอฉันดูจะอ่อนหวานและก็ every time ต้องพาไปหาแม่เราดินเนอร์กัน We talking too fun เธอเป็นคนพิเศษในวันสำคัญเธอได้คิดถึงตอนที่เราทะเลาะกัน I miss youรู้เธอเป็นไงภาวนาอยากเจอเธออีกครั้ง oh, oh, yeah. ฉันไม่ได้ตั้งใจ
จะลบหน้าเธอแค่ไม่รู้จะมองเธอในสถานะใดก็เป็นแค่เพื่อนคนหนึ่งคนที่เธอคงไม่สนใจใช่ไหมฉันไม่ได้ตั้งใจจะลบหน้าเธอแค่ขอสักวันให้เธอสนใจได้ไหมจึงรู้ว่าไม่มีทางที่เธอจะมองฉันรู้ไม่มีเธอที่เธอจะมองเพราะแจ่มมาไกลมากเหมือนกันนะจากวินาทีแรกจากไม่มีอะไรเลยอ่ะเออตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยเพราะอยากได้ยินเป็นแบบซิงเกิลแล้วเนี่ยเพราะครับเพราะชอบก็รู้สึกว่าเออคิดไวดีคิดไวจากไอ้สเตตัสอันนี้ออกมาอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามีการหยิบเรื่องอะไรออกมาแบบขยี้ได้แล้วก็ไอ้ตรงแรปดูน่าสนใจดีนะคือมันดูเป็นเพลงที่มีท่อนฮุกที่ดีอยู่แล้วคือท่อนฮุกเป็นท่อนฮุกเพราะอ่ะแล้วพอมันตัดด้วยไอ้แรปแบบรัวๆเนี้ยรู้สึกว่ามันแก้เลี่ยนเพลงได้เออดนตรีเป็นไงบ้างฝั่งดนตรีหนุกมากครับนี่เนี่ยแต่เขาแกะเร็วมากเลยนะดนตรีเออเขาไวมากเออเพลงมันอินอยู่เหมือนกันนะพอเขาก็พอตอนท้ายๆแบบเฮ้ยสนุกเองเฉยเลยอ่ะเออไอ้ดีชอบไหมชอบการเล่นเบสไหมชอบครับถ้ามันเจ็บนิ้วน้อยกว่านี้จะชอบมากอ๋องั้นเดี๋ยวต่อไปวงนี้จะให้เล่นเบสไปเลยก็คิดว่าของงานพอร้องพอนะทั้งคู่เลยโทรุด้วยมีการประสานอะไรอย่างงี้ป่ะเออคือทั้งคู่อ่ะมีเสียงคนละเหมือนแบบคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันน่ะดีคือทั้ง2คนมีคาแรคเตอร์ที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ชอบที่แบบเหมือนแบบเฮ้ยมีการดีไซน์ขั้นคู่มีการดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบตรงนี้สวนพอดก็แบบมีช่วงอิมพอไวขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเอ้ยเซนส์ของดนตรีทั้งคู่ดูดีมากขาดท่อนเวิร์สนะหลังจบมิชชั่นนี้ก็ไปแต่งเวิร์สต่อแล้วปล่อยเป็นซิงเกิลได้เลยดีครับดีชอบเฮ้ยเกิดวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยว่ามีความตั้งใจทำสูงมากแล้วก็รู้สึกว่าสนุกกับมันเนาะวันนี้เราได้เห็นศักยภาพของแต่ละคนเห็นทั้งเรื่องการร้องเรื่องของดนตรีเรื่องการแต่งเพลงด้วยนะแล้วก็เคมีต่างๆที่วันนี้เราได้เห็นเนาะก็รู้สึกว่าวันนี้ได้มาทำอันนี้กับทุกคนเนี่ยรู้สึกแฮปปี้มากแล้วก็จะชวนทุกคนไปทำโปรเจกต์หนึ่งครับจะชวนทุกคนไปทำโปรเจกต์หนึ่งครับซึ่งเราจะเป็นคนมาช่วยดูแลทุกคนนี่แหละในโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ฉลอง40ปีของ GMM Grammy ชื่อว่าซนซึ่งศิลปินที่จะอยู่ในโปรเจกต์นี้เนี่ยคือรุ่นใหญ่ทั้งนั้นอาทิเช่นป๊อปปองกูลพี่เป๊กผลิตโชคพี่ลุลาอ๊อฟปองศักดิ์และบอดี้สแลมและก็มีพวกเรานี่แหละที่จะอยู่ในโปรเจกต์นี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันในโปรเจกต์40ปีแกรมมี่ซนๆนิววี่ทั้ง10คนได้พิสูจน์ความสามารถและทีมเวิร์คจนถือว่าผ่านการทดลองจากบ้านไวท์เฮาส์แล้วต่อไปในสเต็ปที่ท้าทายขึ้นพวกเขาต้องลุยโปรเจกต์พิเศษในฐานะ Wise DV ติดตามได้ใน Special Episode เร็วๆนี้